เราจะเปิดทั้งหมด120ใบนะครับจากตู้นี้และตรงนี้อีก20ใบคุณพลสีแดงขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม3ก๊กรีบอลทีดีกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเกณฑ์ขุนพลเพื่อทำขุนพล6ดาวแต่การเกณฑ์ทีมของผมณปัจจุบันคือผมไม่ได้เล่นเป็นก๊กๆนะฮะเล่นหลายก๊กเราก็ต้องเปิดแบบตู้ธรรมดาอาจจะไม่ได้เจาะจงก๊กนะครับหลักๆเลยก็คือเลือกตัวละครที่อยากได้แล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับการเกมเนี่ยเขาได้อัปเดตอาวุธมาแล้วการที่ขุนพลมีอาวุธก็เหมือนมีสกิลช่วยเสริมเพิ่มความสามารถของตัวละครให้มากขึ้นอย่างเช่นซุนฮูหยินถ้าเราเปิดใช้งานอาวุธระเบิดฟ้าข้างจะลด PDF ของเป้าหมายพิเศษลง 10% ต่อเนื่อง10วิแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องอัปเกรดตัวละครให้ถึง6ดาวผมก็เลยจะมาเปิดเพื่อหาตัวละครอัปเกรดขึ้นสู่6ดาวนี่แหละและกาชาณปัจจุบันนะครับไม่ใช่มีแค่เฉพาะการเกณฑ์ขุนพลเท่านั้นยังมีในส่วนของหล่อเฉพาะเพื่อใครหากหาอาวุธของตัวละครไหนก็สามารถมาเปิดสุ่มได้นะครับแต่การเปิดสุ่มนี้ต้องใช้เหล็กหล่อเหล็กหล่อก็จะหาได้จากมอหล่อส่วนใหญ่จะเป็นการเติมแพ็กเกจแต่ก็จะมีใช้ทองซื้อด้วยนะ 3,000 ทองนะครับซึ่งผมก็ซื้อแล้วเปิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่ได้ตัวละครตามที่เราต้องการอยู่ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเกณฑ์ขุนพลกันเลยดีกว่านะครับกดไปนะฮะแบบเป็นก๊กเนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้ออีก10ครั้งด้วยเป็น20ใบนะครับเพื่อเอาการันตีแต่ถ้าออกนอกเหนือมาด้วยก็จะดีมากแล้วก็ตรงนี้นะครับจะซื้อไปอีกเราจะเปิดทั้งหมด120ใบนะครับจากตู้นี้และตรงนี้อีก20ใบงั้นเปิดแบบเฉพาะก๊กก่อนละกันนะครับจัดมาจับ10ครั้งขุนพลสีแดงไม่การันตีโอ้โหส้มครับเปิดมาเดิมมาก็ส้มเลยยังเดือดจับไปอีก2ตัวถั่วๆกันไป3ก็ได้โอ้โห3เลยครับต้องอย่างนี้สิกำไรหน่อยฮะศูนย์หูหินโอเคก็เป็นตัวที่เราต้องการอยู่เพราะมีอาวุธกำเหลงโอเคได้เล่นอยู่นะครับตัวนี้โหดเสี่ยวเกี้ยวถือว่าได้อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้เล่น ฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาตู้เดิมนะครับการันตีจัดมารอบนี้การันตีนะเฮ้ยย่าโอ้โหสีแดงตัวนึงครับตามนั้นตัวอะไรโอ้ไทยสุจูโอเคโอเคได้อยู่การันตีของออกเกรด16ก็จะดีมากซึ่งเกรด16ที่ผมเลือกหลักๆนะก็จะเป็นตัวละครที่ใช้นี่แหละแต่ห้างขอเปลี่ยนเป็นเตียวเซียนแล้วกันเพื่อในอนาคตอาจจะเอาไปเปิดดิปโป้หรือลูบู้ต้องลองดูกลับมาเปิดตัวนี้ก่อนฮะเช็คก่อนและก็กดไปครับเกณฑ์ขุนพลแบบ10ครั้งสีแดงมาโอ้โหส้มไม่การันตีนี่ไม่ค่อยได้เลยตัวละครสีแดงแย่เลยกดอีก10ครั้ง2ตัวตัวเดียวครับขาดทุนเนี่ยอย่างนี้ขาดทุนวนเซียวได้อยู่ถึงยังไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะสลับไปก่อนสมุดฟ้ามากดต่ออันไหนเกลือเราต้องรีบกดไงโอ้ยเกลือหนักเลยเจ็บแบบนี้โอ้เกินอุตส่าห์หนีมาเปิดกาชาตอนดึกอาจตอนจะหลับได้อย่างนี้จะหลับจริงๆนะเนี่ยกดไปฮะการันตีขอ3รอบนี้ต้องอย่างนี้ฮะส้ม2นะครับแดง3มาเป็นกองทัพถั่วๆกันไปตัวต่อไปจงยกโอเคลิลิงฉีไม่ได้ใช้แต่ก็โอเคอยู่เนี่ย16เกตหน่อยโหโตครับผมนี่แหละเป็นตัวละครที่เราได้ใช้คีย์หลักในการผ่านด่านเลยนะครับเนี่ยและได้หั่นทั้ง3ตัวเลยนะรอบนี้ถือว่าเด็ดนะครับ กดต่อสลับไปสีม่วงนี่ครับโอเคเสร็จอ้วนเสี่ยวจัดมากาชาม้าศึกรอบไม่การันตีอีก2ตัวเกียรติพกไปอุ้ย4ได้อยู่นะครับเป็นตัวละครคู่หูสุนเกียรติโอเคจริงๆก็อยากได้ตัวละครนี้6ดาวนะแต่ก็น่าจะพักใหญ่เลยสูตรเศษนี่ก็ได้อยู่นะ สมุดเขียวโอเค
ให้ดูไงว่าเราเกลือสิบหกเกตไปรอบการันตีจงหยกนะครับบึ้งโอ้โหก็ต่อครับผม10ครั้งชืบโอ้ยส้มนะฮะ1ตัว มันการันตีส้มอยู่แล้วหรือเปล่าต่อมาการันตีแดงครับถั่วๆไปอีก3ตัวม้าศึกโอ้ยตัวเดียวรู้สึกว่าจะขาดทุนแล้วนะชืบโอ้โหด้วยโอ้โหขุนพลเกต15มาแล้วหลายตัวหน่อยก็ไม่ได้นะไม่ยอมครับผมกดต่อเดินบ่อยๆโอ้โหส้มส้มครับมันต้องออกนอกเน็ตหลุดเลทบ้างสิกงชุงจ้องจะเกินไปแล้วนะกดต่ออีก10ครั้ง3ถูกไหม2ตัวนะครับลุ้นอีก76ไหมบางทองนะครับเกียงอุ้ยอีกตัวนึงเกียงอุ้ยนั่นแหละครับผมสงสัยต้องไปเปิดไปเหลือๆก่อนงอนะครับเปลี่ยนก่อนออกมา2ตัวแล้วรอบไม่การันตีนี่เดี๋ยวแย่นะครับเศษม่วงและกลับมากดครับผมไม่การันตีแต่แดงออกมาก็ยังดีนะฮะ1ตัวชึบซับครับผมจางชุนหัวนี่สินะผลประกอบการที่เราได้จะเกินไปแล้วนะกันเดี๋ยวมาซื้อเศษวิญญาณต่อแล้วกันนะครับเศษกำเหล็งเนี่ยผมต้องการจริงลกสุนก็อยากได้นะลีลิงฉีก็อยากได้กุ้ยแกก็อยากเล่นโอ้โหอยากเล่นหลายตัวเหลือเกินเราจะซื้อแต่ขุนพลเกต16อ่ะ06ป่ะไทสุจู้ครับผมแต่ซื้อสุนเขียนก่อนจัดมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพขุนพลดูเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจากเดิมพลังสีนั้น3จะเพิ่มขึ้นมาอีกสักกี่หมื่นอัพกำเหล็งก่อนน่าจะได้4ดาวอยู่นะตัวนี้ปลาบ4ดาวนะครับกำเหล็งชืบแล้วก็เปิดใช้งานไปฮะปลดล็อกคู่หูด้วยอัปเกรดเลเวลแล้วก็ซุนฮูหยินชิปขาดอีกบานเลยนะครับการที่เราจะอัพขึ้น6ดาวได้ตัวนี้ล่ะตัวนี้อัปเกรดขึ้นสู่5ดาวแล้วก็ไทสุจูนะฮะขาดอีก25ชิปเศษก็จะได้ไทสุจู4ดาวกงซุนจ้านะครับอันนี้ถึง6ดาวอยู่โอเคนะครับขึ้นสู่6ดาวแล้วแล้วก็ตัวนี้ได้ไหมได้อยู่นะครับ5ดาวเอ้ย6ดาวขึ้น6ดาวแล้วนะแล้วก็จงหยกจริงๆก็ได้หลายตัวนะแต่เหมือนอัพดาวได้น้อยยังไงก็ไม่รู้โคตรโตนะครับได้มาตัวนึงตัวนี้ถ้าจะให้เริ่มต้นอย่างต่ำๆต้อง4ดาวนะครับก็ต้องการอีกตัวนึงอย่างน้อย แล้วเสร็จรถติดก็ได้มาอยู่นะส่วน6เลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ขึ้น2ดาวนะ2ดาวเพราะว่าผมเล่นทีมหลายทีมไงไม่ได้เล่นเป็นกกๆไปอุนเซี่ยวสุนเกียนครับอัปเกรดขึ้นสู่4ดาวกว่าจะถึง6ดาวได้น่าจะนานสงสัยต้องเล่นยาวๆนะครับแล้วก็โจโฉโจโฉได้4ดาวอยู่นะเสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวนะครับก็ขึ้นดาวได้อยู่3ดาวตัวละครสีส้มอีกนะครับมีอยู่ตัวนี้ก็ไม่ได้นะแต่ได้เศษมาอยู่นิดหน่อยชีหลงขึ้นไปครับ4ดาวแล้วก็ตัวละครสีม่วงนะครับอ้วนสุดอันนี้ขึ้นสู่5ดาวโอเคณปัจจุบันค่าจิก2ผมก็จะอยู่ที่ 18,925 จากที่เราอัปเกรดดาวไปเมื่อคู่จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่น่าจะถึง 20,000 นะฮะเกินอยู่มั้งใช่ไหม
ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 21,425 ส่วนพลังลบเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา 220,000 นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกาชานะฮะแล้วก็รับดาวจากตรงนี้ไปอีกโอเคเอาไว้หาทองใหม่ก็ติว่าพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาเกณฑ์คุณพ่นเพื่ออัพตัวละครขึ้นสู่6ดาวกับ120ป้ายและป้ายเฉพาะก๊กอีก20หรือว่าเราไม่ได้ขุนพลตามที่เราต้องการได้แค่อัพพลังเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองซึ่งยังไงพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมส่วนลิงก์โหลดเกม3ก๊กรีบอร์นที่ดีผมก็ได้ใส่ไว้ให้ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับยังไงพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ